นี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนไปดูจังหวะการจับกลุ่มตัวนายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยของคุณชาดาเป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวในห้องพักลองไปดูค่ะผมงงผมหลับอยู่พี่ผมไม่เกียร์นะครับข้าใจเย็นๆนะครับมีหมายจับเนี่ยนะครับมันไม่พี่ทำสิทธิ์พี่เต็มที่เลยครับพี่ไม่ต้องมานั่งกับผมอ่านหมายจับเสร็จแล้วแจ้งสิทธิ์ตามหมายจับจะให้พี่ทราบนะครับแต่ครับแต่ตอนนี้พี่อ่านก่อนแต่ตอนนี้พี่จะยืนกับผมก่อนดูครับพี่อ่านเนาะพี่อ่านใจเย็นค่อยๆอ่านผมหรือพี่เนาะใจเย็นนี่ผมหรือพี่ผมก็ลุกมาหาพี่ดีๆที่หน้าบ้านเลยพี่เรียกท่านนายกผมก็เรียกมาหาพี่แล้วพี่มาเอาโอ้โหทำซะแบบอ่านนะอ่านนะใครพี่ชุลมุนเล็กน้อยต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะนี่เป็นจังหวะการเข้าจับกลุ่มตัวโดยตำรวจนอกเครื่องแบบนำหมายจับไปให้นายวีรชาติรัศมีนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีเป็นลูกเขยของคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเห็นว่าช่วงที่ตำรวจเนี่ยนำหมายจับไปให้ก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะจับกลุ่มตัวตามรายงานข่าวเบื้องต้นพบว่าทั้งขบวนการมีอยู่5คนคือนายวีรชาติรัศมีนายกเทศบาลตลุกดู่ซึ่งเป็นลูกเขยของคุณชาดาธนพัฒน์ดุลยาธิการปลัดเทศบาลตลุกดู่กุลทัศน์สามัคคีผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตลุกดู่และประชาชน2คนชื่อว่านายมานพและนายยิ่งยงส่วนพฤติกรรมของเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทำบ่อน้ำประปาเขามาร้องเรียนว่ามีบุคคลปริศนาโทรศัพท์มาหาแล้วก็ข่มขู่ให้เขาถอนตัวจากการประมูลโครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาแล้วเสนอเงินมาให้หลายหมื่นบาทค่ะเขาบอกมันเป็นโครงการ e-bidding ซึ่งจริงๆตามหลัก e-bidding เนี่ยมันไม่มีใครรู้ฮะว่าใครบิดบ้างก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่รู้มีแค่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะรู้ดังนั้นแปลว่าเอ้าถ้ามีคนโคมาขู่แปลว่าเจ้าหน้าที่รัฐเอาข้อมูลไปเปิดเผยเหรอหรือว่าคนมาขู่คือเจ้าหน้าที่รัฐซะเองข้อมูลมันจะหลุดมาจากตรงไหนได้ทีนี้ฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเขาก็ปฏิเสธไปจากนั้นก็ยื่นประมูลจนชนะทั้ง2โครงการคือผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้กลัวนะคะจากนั้นมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดล็อบบี้ไปสั่งห้ามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างคือหมายถึงว่าประมูลเงินประมูลงานไปได้แต่เวลาจะไปก่อสร้างจริงๆอ่ะโอ้โหดันไปสั่งห้ามว่าไม่ให้ขายอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับผู้ประกอบการท่านนี้จะก่อสร้างมันต้องใช้ปูนใช้เหล็กใช้ท่อใช่ใช้เหล็กเส้นไม่มีใครขายเขาเลยมีแคมป์ปูนซีเมนต์จนขาดแคลนวัตถุดิบไม่สามารถดำเนินการจัดสร้างได้ตามแผนที่วางเอาไว้ต่อมาเดือนกันยายนที่ผ่านมานายวีรชาติลูกเขยของคุณชาดาคนนี้เนี่ยแหละไปเรียกผู้เสียหายมาพบอยู่3ครั้งแล้วก็ไปยื่นข้อเสนอให้กับผู้เสียหายบอกว่าจะยอมจ่ายเงินให้1ล้านบาทแล้วมีการต่อรองเหลือ 600,000 บาทก็คือเรียกโครงการละ 500,000 ค่ะ2โครงการก็เป็นล้านหนึ่งสุดท้ายต่อรองเหลือโครงการละ 300,000 2โครงการก็ 600,000 แล้วก็นัดหมายกันให้มาส่งมอบเงินกันในวันนี้คือ24ตุลาคมไปนัดกันที่หน้าธนาคารธกส.สาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายมานพกับนายยิ่งยงเป็นคนเดินทางมารับเงินเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะก่อนที่จะขยายผลแล้วก็ตามมาจับกลุ่มตัวนายวีรชาติกับพวกอีก2คนได้นี่ก็คือไล่เลียงที่มาที่ไปฮะคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็ทำทีจะจ่ายจริงแต่เขาก็แจ้งตำรวจด้วยให้มาตลบหลังจับซะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย